notify you to maintenance reasons. Thank you for your understanding. ตอนนี้เรากำลังจะไปล่องเรือกันชุดว้าวไม่โชว์ไม่โชว์ยูบีพ่อก็เดี๋ยวจะเที่ยวเผื่อด้วยไม่ทำงานรถไปแล้วหนึ่งรอรถไปไหนรถก็ไม่ไม่ทำงานแต่ว่าที่นี่เขาค่อนข้างจะเงียบเนาะหมายถึงว่าบรรยากาศด้านข้างพี่แซมมาขัดคนสวีทคิวกันนะไม่เป็นไรมากค่ะเดี๋ยวจะนั่งท่านทำเอ็มวีไปตรงนี้แล้วกันนะคะทุกคนให้ดูบรรยากาศเขาเป็นฟิลแบบเป็นคลั่งรักเลยนะดูแลแบบอะไรเงี้ยดีมากๆแล้วก็ตามเราตลอดทุกทริปเลยวันนี้จริงๆแล้วก็ที่ทำวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นทริปพิเศษที่เราจะไปล่องเรือนะครับแล้วก็ไปดินเนอร์ที่นี่ด้วยและที่สำคัญพรุ่งนี้คุณผู้ชมทุกท่านโอเค so now we are on a cruise with a just like a little party for Miss Grant just like the first day we came here what I really want to say is I would like to say thank you for you all I really appreciate all the love and all the support you guys send to me and also the Vietnam fans at the airport as well I really really enjoy Vietnam because I've been here already like onceAnd I'm just looking forward to go to a lot of places in Vietnam. So, anyone who's in Vietnam and see us, you can take a photo. We're happy to take a photo with you. ชื่อฟ้ามากระชาแล้วก็มากระเต๋าเอาถ้าจะลองอ่ะขอตุ้มเหมือนนะคนน่ารักไงเต๋าพี่เต๋าจะลงภาพเดี่ยวในร้านเมื่อคืนนี้พี่ชู้ก็ไม่มีอ๋อมีอยู่ลงน้องลาภาพเอง
อ๋อนี่ไงที่เขาฝากให้พะโล่ไอ้ไม่ใช่ที่เขาฝากให้ไมโลอ่ะใช่ไหมแล้วที่ฝากพะโล่ในเพจแม่เนี่ยของฝากไมโลอ่ะขอยิ้มก่อนแล้วกันนะไปซักกันนะแดดเดียวผลพาไม่ได้ร้องเพราะอะไรร้องเพราะซึ้งเขานี่แหละชอบคำว่าพวกเราสนับสนุน LGBTชอบคำว่าพวกเราสนับสนุน LGBTQ มันตื้นตันทุกคนมันดีใจพอแล้วบอกตัวเองวันพอแล้วแค่ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราทำมันจะมาไกลถึงขนาดนี้ไงเขาใช้คำว่าแดงเวลาติดด้วยนะก็ได้พามูฟออนหน่อยเร็วจะถึงร้านอาหารแล้วเราจะมูฟเป็นไงเขาขับตามกันแบบขับตามกันตลอดเลยเหนื่อยเช็ดขอยืมก่อนนะไมโลไปซักเอาไปซักนะใช่แล้วเพลงอ่ะโอเคเลยไม่เราร้องไห้เพราะเราภูมิใจที่แบบสิ่งที่เราทำมันมาไกลมาก